หยาดทิพย์อัปเดตอาการหลังติดเชื้อโควิดและลูกในท้องจากกรณีที่ว่าที่เจ้าสาวหยาดทิพย์รัชปานและแฟนหนุ่มเมฆติดเชื้อโควิด-19 ทั้งคู่โดยคาดว่าน่าจะได้รับเชื้อผ่านทางพี่เมฆเพราะไม่มีอาการใดๆถึงวันที่10ตอนเย็นและช่วงวันที่3ถึง19ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ออกไปไหนนอกจากไปตรวจโควิดทำเอาแฟนๆหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้เพราะสาวหยาดเองกำลังตั้งท้องหวั่นเป็นอันตรายต่อตัวเล็กและล่าสุดสาวหยาดก็ได้อัปเดตอาการแจ้งผ่านทาง Instagram หลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอัปเดตอาการวันนี้ถอดน้ำเกลือแล้วค่ะไข้ลดลงอาการอื่นๆที่เป็นก็ยังอยู่แต่ดีขึ้นขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมากๆที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะรับสายใครยังไม่ไหวเลยเจ็บคอและไอเยอะมากเลยแต่ได้อ่านทุกๆกำลังใจนะคะมีคนถามมาเยอะมากๆโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ไดเล็กมาเยอะอยากให้ทุกคนที่เป็นกังวลปรึกษาคุณหมอที่ฝากครรภ์ดีที่สุดตอนนี้หยาดยังตอบอะไรไม่ได้ยังไม่ได้มีการสรุปอะไร 100% ทุกอย่างมาเร็วมากอาการหยาดเพิ่งออกจริงจังและเข้ามารับการรักษาได้ไม่กี่วันการรักษาตอนนี้คือทานยาตามอาการทานได้บางตัวที่ไม่กระทบกับน้องในครรภ์ยังไม่ได้มีการเอ็กซเรย์ปอดแต่จากโรคประจำตัวก็ต้องมีการฉีดยาเพิ่มวันละ1เข็มทุกวันที่หน้าท้องและการรักษาต่อไปต้องปรึกษาและพูดคุยกับคุณหมอต่อค่ะแต่จากอาการทั้งหมดที่เป็นในตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงขอบคุณทุกกำลังใจอีกครั้งค่ะที่ส่งมาให้ครอบครัวเราและเจ้าตัวเล็กนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงไวๆนะคะและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ